โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมคีนครับผมแล้วก็พีเอ็มสไตล์ชาแนลครับวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าผมจะมารีวิวไอเทมที่ทางอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยแจกเป็นของรางวัลสำหรับเพื่อนๆในกิจกรรมแชร์มากได้มากนั่นเองครับซึ่งเป็นโค้ดที่แจกอยู่ที่หน้าเว็บนะโดยเพื่อนๆสามารถที่จะไปรับโค้ดเนี่ยแล้วก็รีบไปเติมก่อนวันที่24นี้เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่24เนี่ยโค้ดนี้มันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับที่อยากให้ไปรับโค้ดเนี่ยมันก็จะมีไอเทมประเภทโพชั่นเนี่ย100ขวดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกสกอร์บัฟทั่วไปเนี่ยแต่ว่าที่พิเศษสุดมันจะมีไอเทมเซตอีกเซตหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าบาร์คุกกี้นั่นเองบาร์คุกกี้ก็จะเป็นไอเทมประเภทของกินนะครับผมซึ่งบวกสเตตัสได้สูงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะบวกสเตตัสแตกต่างกันไปตามไอเทมที่เราทานเข้าไปนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าไอเทมพวกนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็มีประโยชน์ยังไงวิธีใช้ยังไงโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นหลังจากที่เราเติมโค้ดไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้มาที่ตัวนี้ครับ NPC Cool Event Club ครับแล้วก็คลิกรับไอเทมนะครับผมปึ๊บปึ๊บมาเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นพวกแตงนี่ STR Digit Stick ครับผมนี่กดรับมาเลยแต่ละอันนี้มันก็จะบวกสเตตัสแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะรับมาทุกอันเลยแล้วกันทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปรับได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นโค้ดไอเทมที่แจกทุกคนนะฮะโอ้เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวรับให้ได้ทุกคนเลยละกันเอาแค่นี้ก่อนโอเคมันใช้ยังไงมันก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนะผมจะใช้ให้ดูสักอันละกันเอาเป็นดูคำนิยามของมันนิดนึงแล้วกันนะมาดูที่ STR Biscuit Stick ก่อนแล้วกันก็คือไอ้เจ้าป็อกกี้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับแอคเคาท์อื่นได้ก็คือเป็นไอเทมที่ไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมขนมรูปทรงพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันที่แสนพิเศษในรอบปีนะฮะ STR บวกถึง15เป็นเวลา30นาทีก็คือเจ้าตรงนี้นะครับนะ STR บวกถึง15เลยทีเดียวนะฮะ30นาทีโอ้โหถือว่า15นี่เยอะนะฮะแล้วก็เพิ่มผลพิเศษ Random Attack ครับเพิ่มขึ้น11ถึง111ครับก็คือตรงนี้นะฮะเพิ่มเป็นเวลา10นาทีก็คือไอ้ตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยก็อาจจะ Random ได้90ถึง111นะฮะแต่ถ้าเกิดซวยนิดนึงก็อาจจะ11ถึง20อะไรอย่างงี้นะหรือว่าถ้าเกิดพอมีบุญมีอะไรบ้างก็อาจจะ80 70อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งมันจะอยู่ได้ถึง10นาทีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งไอ้ส่วนของค่า attack bonus ที่มันขึ้นข้างหลังเนี่ยนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นว่ามันจะขึ้นแบบเป็นร้อยหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนๆสามารถจะเห็นข้อแตกต่างได้หลังจากที่กดแล้วไปตีมอนสเตอร์นะฮะจะเห็นจากตรงนั้นมากกว่าซึ่งหลังจากที่ผมไปลองที่ ID อื่นแล้วมันใช่จริงๆด้วยมันจะไม่โชว์ตรงนี้แบบเป็นรูปธรรมนะโอเคโอเคลองดูอันอื่นบ้างมันก็จะมีวิทครับผมเนี่ยมันก็จะมีทุกสเตตัสเลยนะเห็นไหม6ค่าเลยเดี๋ยวดูวิทค่าวิทมันเนี่ยเห็นไหมอัตราฟื้นฟูนี่ลองดูอันอื่นเอจายนี้น่าจะบวกค่าฟรีนะนี่บวกฟรีครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าขึ้นสัก20นี้ก็เหมือนได้วิสเปอร์เลยสักใบนึงนะได้วิสเปอร์มาใบนึงเลยทีเดียวนะฮะ10นาทีเนี่ยมันก็ดูอินน่าจะเป็นเนี่ยฮะ Magic Attack โอ้โหเรียกได้ว่ายิงกันถล่มทลาย Random Hit โอเค Hit 11ถึงโอ้โหมาดูลัดดีกว่าโอ้โห11ถึง33คือว่าถ้าเกิดเป็น Assassin สาย Critical เนี่ยแล้วก็กดได้ไอ้เจ้าเนี่ยค่า random critical เนี่ยเพิ่มขึ้นสัก20ถึง30เนี่ยโอ้โหเรียกว่าตีกันจนหูอื้อแน่นอนครับผมโอเคโดยไอเทมชิ้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ทับซ้อนกับไอเทมชิ้นอื่นเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นอาหารเหมือนกันเนี่ยสมมุติเดี๋ยวผมขอดูกันว่ามันมีไอเทมชิ้นไหนบ้างที่มันพอจะบวกสเต็งอะไรพวกนี้ไหมโอเคช่างมันก็คือว่าถ้าเกิดเรากดไอ้เจ้าป็อกกี้นี้ไปนะมันบวกสเต็ง15เนี่ยแล้วเราไปกินอาหารที่มันบวกสเต็ง8หรือ9อะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะคิดค่าสูงสุดของอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นก็คือป็อกกี้นั่นเองนะมันก็จะไม่นับไอ้พวกที่มันไม่เยอะกว่าพูดง่ายๆคือว่ามันจะนับไอเทมที่มันให้ค่าสูงที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ไอเทมชิ้นเนี้ยข้อดีอย่างนึงก็คือว่า
เราเอาไปใช้ PVP เอาไปใช้กิวอลหรือไปเก็บเลเวลเนี่ยต่อให้เราตายมันก็ไม่หายนะจนกว่าจะครบเวลาที่มันกำหนดไว้โอเคเดี๋ยวผมจะลองกินสักชิ้นแล้วกันนะตอนนี้สเตตัสของผมอยู่ที่ STR 84+6แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะกิน STR เนาะ Pocky STR 84+6แล้วก็ Attack เนี่ยอยู่ที่121บวกเท่าไหร่185โอเคเดี๋ยวผมจะลองกินดูแล้วกันว่ามันเพิ่มสักเท่าไหร่นะฮะปึ๊บโอ้โหข้างหลังครับผมสังเกตที่ข้างหลังเมื่อกี้84+6นะฮะเพิ่มมา15เป็น21เลยทีเดียวแล้วดูครับโอ้โหโอเคอ่ะถือว่าเดี๋ยวลองกินอันอื่นบ้างดูวิทบ้างแล้วกันนะค่าวิทมันเพิ่มอะไรบ้างโอ้บวกวิส15 30นาทีครับผมแล้วก็ฟื้นฟูดูนะวิส15เลือดผมจะเพิ่มมาเท่าไหร่ตอนนี้เลือดผม 12,222 เลขสวยยังไงโอเคเดี๋ยวลองกินเข้าไปดูปึ๊บโอ้โหเลือดเพิ่มครับผมแล้วก็มันจะเพิ่มอัตราฟื้นฟูด้วยเนี่ยมาดูตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแอคแท็กโบนัส10นาทีเห็นไหมฮะวิทย์นะลองกินให้หมดดูเลยแล้วกัน AGI ค่าฟรีผมตอนนี้AGI บวกค่าฟรีหรือเปล่าดูกันไม่แน่ใจอ่ะคือผมจะบอกว่าค่าฟรีเนี่ยถ้าขึ้นเกิน10นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะในแพทนี้นะครับผมเพราะว่าค่าฟรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งที่สุดแล้วอ่ะในแพทนี้นะครับผมโอเคลองดูกันตอนนี้ฟรีของผม244นะฮะลองกินเข้าไปดูแล้วกันจะเพิ่มสักเท่าไหร่โอ้โหนอกจากที่มันจะบวก AGI ขึ้นไปแล้วอ่ะนะแล้วมันบวกค่าฟรีเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหเรียกได้ว่าบวกกระจายอ่ะคือใส่วิสเปอร์อีกใบไปตีเป็นแอสซัสซินได้แล้วเนี่ยโอเคลองมาดูค่าอื่นกันบ้างมาดูอินอ่ะน่าจะเป็น Magic Attack นะฮะที่เพิ่มขึ้นลองดูกันโอ้เรียกได้ว่าเฮ้ยกินแล้วแบบเสียดายของว่ะกินแล้วไม่ยอมไปตี M Attack เนี่ยผมมี30+5เท่านั้นนะครับผมมันบวกอินถึง15ด้วยลองกินเข้าไปดูจะบวก M Attack เท่าไหร่30โอ้โหบวกเยอะนะฮะเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า M Attack เนี่ยมันอาจจะบวกเพิ่มนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้โชว์แบบไงโชว์ให้เราเห็นเหมือนตัวค่า attack อะไรพวกนี้นะก็คือพวกโบนัสทั้งหลายเนี่ยเวลากดไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้โชว์ฮะแต่ว่ามันจะแสดงผลต่อเมื่อที่เราไปตีจริงๆน่ะนั่นแหละเราถึงจะเห็นประสิทธิภาพของมันแบบเต็มๆนะฮะอินบวก15ครับผมมาโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ถ้าเกิดเราเอาไปใช้เก็บเลเวลเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ของยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราไปเลยเก็บเลเวลคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็อย่าลืมครับเข้ารีบเข้าไปกดรับก่อนวันที่24นี้นะครับผมเพราะว่าเป็นไอเทมที่ดีแล้วก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอย่าลืมไปกดรับนะครับผมโอเคดังนั้นคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆเนาะไงก็ลองไปรับแล้วก็เอามากดใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าเป็นไอเทมที่น่าจะช่วยให้เพื่อนๆที่ไอเทมในตัวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เก็บเลเวลแบบโซโล่เนี่ยนะสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคลองไปกดรับกันดูแล้วกันแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดชอบฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมครับแบ่งปันความรักให้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้ให้มากๆนะครับตอนนี้โลกเราต้องการความรักและความอบอุ่นวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะกันไปแล้วครับบ๊ายบายโยโยโย